มาดูการเมืองวันนี้บ้างครับสัญญาเนี่ยส่งมาละจากสภาครับหลายคนก็จับตานะครับว่าจะผ่านกฎหมายลูกเลือกตั้งส.ส.หรือไม่เพราะมีความเป็นไปได้ครับว่าอาจจะกลับไปใช้สูตรหารร้อยบัตรเลือกตั้ง2ใบหรือไม่หลายคนก็เห็นว่าเอ๊ะการทำแบบนี้เนี่ยเตะถ่วงเวลาเพื่อให้กฎหมายลูกที่กำลังพิจารณาตกไปแล้วก็ไปเริ่มกันใหม่หรือเปล่านะครับวันนี้มีความชัดเจนครับมาจากการประชุมร่วมวิป3ฝ่ายที่สภานะครับยืนยันครับว่า10สิงหาคมนี้เดี๋ยวจะคุยกันละเรื่องของกฎหมายลูกส.ส.กฎหมายอะไรที่ค้างไว้จะรีบคุยให้จบแล้วก็เข้าวาระนี้ไม่ได้ยื้อนะครับส่วนคำถามที่บอกว่าทำไมถึงเกิดเหตุสภาล่มเนี่ยนะคะมีคำอธิบายมาจากแกนนำพรรคพลังประชารัฐและพรรคเพื่อไทยปฏิเสธส่งซิกให้เป็นการยื้อเวลาการพิจารณาร่างกฎหมายปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเพื่อทอดเวลาในการพิจารณาร่างกฎหมายเลือกตั้งส.ส.ฉบับกรรมาธิการให้ตกไปจนเป็นเหตุให้สภาล่มค่ะไม่ใช่เหตุการณ์ปกติครับเพราะว่าถ้าไม่ใช่ระดับผู้มีอำนาจทำไม่ได้ครับการที่มาให้สวกลับบ้านให้สสกลับบ้านเสร็จแล้วปรากฏว่าก็ยังมีสสบางส่วนมีสวบางส่วนก็ยังยืนหยัดที่จะอยู่เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายก็สามารถที่จะลากจนไปถึงประมาณมาตราที่5ที่6นะครับก็มีการเดินมาไล่สสกลับบ้านอีกครับอ้างผู้ใหญ่นะครับแต่ว่าผู้ใหญ่จะลงมือจริงหรือเปล่าผมไม่ทราบนะครับแต่คนที่มาไล่เนี่ยอ้างผู้ใหญ่ให้สสกลับบ้านแล้วมีสสบางคนก็จะต้องยอมกลับบ้านทำให้สภาล่มไปในที่สุดอันนี้ยืนยันได้เป็นเรื่องจริงครับนายแพทย์ระวีมาชมาดลย้ำว่าสภาล่มเป็นการเล่นเกมใต้โต๊ะชกใต้เข็มขัดค่ะโดยพรรคร่วมรัฐบาลส่งซิกให้สมาชิกรัฐสภาเซ็นชื่อแล้วก็กลับบ้านและไม่แสดงตนร่วมประชุมด้วยเจตนายื้อเวลาการพิจารณาร่างกฎหมายกำหนดระยะเวลาการดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรมและทอดเวลาให้ร่างกฎหมายเลือกตั้งส.ส.ฉบับของกรรมธิการตกไปเพราะว่าไม่แล้วเสร็จภายใน180วันได้ก็จะเป็นโอกาสให้รัฐสภาส่งร่างกฎหมายเลือกตั้งส.ส.ฉบับที่กกต.เสนอซึ่งใช้วิธีคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อหรือว่าสูตรหารด้วยร้อยเข้าสู่กระบวนการในการประกาศใช้ค่ะขณะที่แกนนำของพรรคพลังประชารัฐแล้วก็พรรคเพื่อไทยเนี่ยปฏิเสธนะครับว่าไม่ได้จับมือการทอดเวลาให้ร่างกฎหมายตกอย่างนายนิโรธสุนทรเลขาครับบอกว่าเหตุที่สภาล่มเนี่ยมาจากส.ส.ต้องทำหน้าที่กรรมาธิการส่วนนายแพทย์ชลน่านสีแก้วก็ออกตัวครับว่าส.ส.ไม่เป็นองค์ประชุมหรือไม่ลงมตินี่ก็เป็นการทำหน้าที่ส.ส.ตามกลไกสภาเหมือนกันครับวันนี้วิป3ฝ่ายเคาะและสรุปร่วมกัน10สิงหาคมนี้เรียกประชุมรัฐสภาพร้อมประเมิน3ทางออกของร่างกฎหมายเลือกตั้งส.ส.คือเห็นชอบไม่เห็นชอบและไม่ทัน180วันซึ่งจะยึดตามมาตรา131และ132ตามรัฐธรรมนูญก็คือให้ร่างกฎหมายที่กกต.เสนอเข้าสู่กระบวนการประกาศใช้ค่ะ